ท่านผู้ชมครับนี่คืออีพีสุดท้ายของเอิร์นทูไดภาค2ผมเดินทางมาแล้ว56วันตอนนี้ไม่มีวี่แววผู้รอดชีวิตเลยนับตั้งแต่วันที่1ที่ผมอยู่สนามบินดอนเมืองที่ผู้อพยพต้องไปรวมตัวกันที่นั่นเพื่อขึ้นเครื่องบินแต่เครื่องบินแม่งดันไม่รอผมเนื่องจากซอมบี้มันเยอะเกินไปทหารเลยบอกให้ผมไปรอยังจุดที่ท่าเรือผู้อพยพซึ่งก็บอกเลยว่ามันไกลมากและตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวผมไปไหนเนื่องจากท่าเรือมันอยู่ด้านใต้แต่ทำไมผมขึ้นด้านบนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะขอให้วันที่56นั้นราบรื่นและหลังจากที่เราเล่นรถวิบากแบบกากตั้งแต่เวลแรกเวล2เวล3รถไอติมเวล4รถตำรวจเวล5ซุปเปอร์คาร์แล้วมาถึงตอนนี้เวลที่7นั่นก็คือรถ SUV ซึ่งแม่งอะไรวะเนี่ยกูงงเลยว่าทำไมกูถึงต้องมีรถ SUV วะกูไม่เข้าใจเพราะก่อนหน้านี้กูเป็นรถซุปเปอร์คาร์แทนที่จะอัปเกรดเป็นแบบว่ารถแบทแมนอะไรก็ว่าไปนะแต่แม่งดันเป็นรถ SUV กระจอกกระจอกปะโถเอ้ยกูดิเครียดกับชีวิตเลยกูจะเอารถ SUV ไปชนซอมบี้ทำไมวะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไอ้คอยไม่เป็นไรเตี่ยมึงดิมึงต่อยกับกูเปล่าเออใจเย็นใจเย็นนายยังไม่รู้ประสิทธิภาพ SUV นี่กูต่อยมึงเลยมึงพูดมากมึงไม่ต้องไปมีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นหรอกกูว่ามันกากมึงเข้าใจไหมรถ SUV มันกากมึงจะเอามาทำไมมาขับชนซอมบี้เนี่ยพวกก็บอกว่าฝังกูยังไงล่ะนี่เนี่ยโอ้ยมึงตีหน้ากูเหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้แกมาพูดเดี๋ยวต้องเข้ามาดิฝังเข้ามาขอโทษด้วยนะครับสองคนนี้เป็นตีกันเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมจะพากแทนแล้วกันท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีตังถึง584ล้านซึ่งก็บอกเลยว่าการอัปเดตนี้มันอะไรมึงพากแทนกูอ่ะมึงพากแทนกูอ่ะก็แกตีนี่เอ้าจะแย่งตำแหน่งกูใช่ไหมไอ้สัสมึงโอเคมากูมาแล้วนะครับแม่งวุ่นวายจริงๆเลยนี่ขนาดกูยังไม่ได้เล่นเกมนะเนี่ยงั้นเราจะลองขับรถนะครับในวันที่56ดูก่อนอ่ะเอาล่ะขับแบบธรรมดานะครับนะจึ๊บนี่โอ้โหเปิดมานะครับผมก็ต้องยกล้อละไอ้พวกซอมบี้พวกโง่กูจะขับอุ้ยอันนี้เจอซอมบี้ตัวใหญ่ว่ะเป็นซอมบี้ไซต์ก่อสร้างนะครับนะโอเคเอาล่ะชนไปเบ็ดดี้เนี่ยเป็นไงล่ะมึงตัวใหญ่นักเหรออ่ะมาดิมาดิดินี่คือรถ SUV นะเว้ยชนได้ทุกอย่างที่ขวางหน้านี่เฮ้อรถชั้นยิ่งใหญ่ยิ่งชนง่ายเว้ยดิขับเข้าไปชนหน้ามันเออชนมันเข้าไปพวกชนมันเข้าไปเออน้ำมันกูใกล้หมดอีกแล้วขับไปรถ SUV สู้เขาตุ่มตุ่มตุ่มเออเอาละชนต่อไปชนต่อไปไอ้พวกสมองโง่เอ้ยนี่เรียบร้อยน้ำมันกูหมดตูดอ่ะเอาละครับเราเห็นได้ชัดนะครับว่ารถ SUV เวอร์ชันแบบธรรมดาเนี่ยมันกระหลงโป้งจริงๆเลยเพราะฉะนั้นกูก็จะเติมเหมือนเดิมแต่คราวนี้นะครับนะการเติมตังค์ของเราโอ้โห 28,350 ล้านบาทโอ้โหพระเจ้าช่วยกูจะเป็นลมดูตังค์ผมนะครับดูตังค์ผมโอ้โหกูรวยแล้วเว้ยเอาล่ะดูสิไหนอัพอะไรก่อนนะฮะอันดับแรกอัพเกาะให้เต็มเลยแล้วกันนะฮะอันดับที่2น้ำมันแล้วต่อมาก็ล้อรถนี่แล้วก็ความเร็วนะครับไอ้มอเตอร์ตัวนี้สำคัญมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนมันเป็นตัวพลิกเกมให้เราชนะเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ปืนนี่ลืมไม่ได้เลยครั้งที่แล้วกูลืมนะฮะนี่นี่ได้ปืนมาแล้วโอ้โหรถ SUV หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะเมื่อแต่งครบแล้วต่อไปลูกน้ำหนักนะฮะนี่เอาละคราวนี้วันที่57กูจะไม่เหมือนเดิมไปนี่คือไนตัสของฉันรถกูบินได้นะครับนะเฮ้อรถ SUV ไม่มีมันพังเว้ยแต่ปืนกูไปแล้วโอ้โหปืนกูใช้ยังไม่คุ้มเลยเหลือต้อง3นัดนะฮะแต่เราก็ต้องขับไปเหยียบชนมันเหยียบชนให้หมดตู้มนี่มาดิครับน้องๆมาดิโอ้รถ SUV กูจะพังแล้วแล้วตอนนี้โอ้โหทำไมดาบมันมั่วจังเลยวะเนี่ยมันพากูไปลงใต้ดินแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้เอาละผ่านไปด่านแรกง่ายๆหมูเอาล่ะขับไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันด่านบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลัวอะไรกันตกลงเหวช่วยด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ด่านบ้าอะไรวะเนี่ยเอาช่วยด้วยกูขับรถตกโอ้โหเรียบร้อยนะครับรถกูสภาพพังเละเลยโอ้โหดูโอ้โหด้านหน้ากูยังเหลือรอดอยู่ไปเรื่อยจัดการมันอาวุธยิงปืนใส่มันเลยแล้วเข้าคือขับต่อไปบูทเรายังใช้ได้อยู่เราต้องใช้ไม่งั้นบูทพังแน่ด่านนี้แม่งไม่รู้มาแบบไหนนะครับนะลูกเล่นเยอะเหลือเกินขับไปโอ้ด้านเราพังเละแล้วเฮ้อเราต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะต้องถึงปั๊มน้ำมันอันที่2แหละไม่รู้แหละวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
เฮ้ยรถกูช่วยด้วยท่านผู้ชมรถผมเหลือครึ่งหนึ่งเฮ้ยรถผมไม่เคยไปอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้นี่คือสภาพที่พังเละนะฮะแต่น้ำมันยังไปได้อยู่ก็แสดงว่ายังขับไปได้กูนี่งงเลยน้ำมันมันหายไปแล้วนี่นะฮะตอนนี้มันเหลือแต่มอเตอร์ด้านหน้าที่ขับนะครับนะอะไรวะเนี่ยช่วยด้วยอ่ะถอยหลังหน่อยอ่ะขับไปกูยังขับได้กูจะขับนะครับโอ้โหแม่งกูไม่เคยขับล้อเดียวมาเลยในชีวิตนะครับนะไม่เคยขับเลยล้อเดียววันนี้ได้ขับแล้วนะครับได้มีโอ้โหได้เห็นเป็นบุญตานะฮะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นสภาพรถผมเป็นอย่างนี้เลยว่ะไต่ขึ้นไปเร็วลูกพ่อไต่ขึ้นไปความหวังเราอยู่ด้านหน้าไปลูกไปไม่เอ้ยท่านผู้ชมครับนี่คราวนี้เราต้องตั้งใจขับนะครับนะเราต้องแบบว่าเออเซฟอาวุธเราที่สุดแล้วอาวุธกูก็ยังไม่ได้ใช้เลยเรื่อยด้านหน้ากูก็พังอีกแล้วยังได้อยู่ปั๊มน้ำมันถึงแล้วเรียบร้อยผมรอดไปเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมแล้วดูด่านที่3นะครับนะดูโอ้โหด่านบ้าอะไรวะเนี่ยตะกี้ถ้าผมตกลงไปในท่อมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคเอาล่ะเราจะขับไปเรื่อยๆเราไม่เจอด่านเหมือนด่านที่2ตะกี้แล้วที่มันพาเราลงเหวเฮ้อโอเคด่านนี้อาจจะมุดท่อเยอะหน่อยแล้วก็บอกเลยว่าผมของจริงพุ่งไปทาเคชิโอ้โหเราต้องรอดจากชิ้นดีไม่ว่ายังไงก็ช่างนี่ตัดตัวขาดไปเลยเอาล่ะท่านผู้ชมคราวนี้ผมว่าผมน่าจะผ่านนะหวังว่ารถผมจะไม่เหลือล้อครึ่งนึงโอ้โหโดยพวกซอมบี้มาราธอนมันวิ่งตามตูดกูสมองนะครับสมองเตี๋ยมึงดิกูจะต้องไปถึงปั๊มน้ำมันก่อนเอาล่ะไปแล้วไปเร็วโอ้ผ่านแล้วเว้ยเฮ้อรอดนะครับต่อมาเป็นรถตู้อีกแล้วเหรอนะครับก่อนอันนี้แม่งก็รถไอติมแล้วนะโอเคตอนนี้นะครับตัวเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะฮะซึ่งผมงงมากเลยว่าทำไมเราถึงขับอ้อมไปด้านบนนะฮะท่านผู้ชมดูทำไมเราถึงขับอ้อมไปด้านบนน่ะมาลองขับกันดูนะครับวันที่65เฮ้อผมจะผ่านแล้วเหรอวันนี้ตู้มนี่เฮ้อนี่คือวิถีชีวิตการขับรถตู้แบบคันทิโร่ take me home อ๋อเมื่อวานคราวที่แล้วมึงก็ร้องเพลงนี้อีกแล้วเปลี่ยนเพลงบ้างดิไอ้โง่นะครับนะกูไม่เปลี่ยนผมไม่เห็นว่ารถมันจะแรงขึ้นเลยจากเดิมนะฮะถึงแม้เราเล่นรถคันใหม่มันไม่เหมือนภาค1อ่ะท่านผู้ชมทำไมภาค2มันดูเกาๆกว่าวะไม่เข้าใจนะฮะคนสร้างเขาขี้เกียจสร้างเหรอหรือว่ายังไงนะครับดูรถกูหมดแล้วชนแม่งอะไรซอมบี้ยังอยู่ด้านหลังนะซอมบี้บอกกูทำอะไรผิดมาเอาล่ะมาอัพเกาะเหมือนเดิมเกาะเต็มแล้วก็น้ำหนักเต็มนี่โอ้โหรถของผมเทอร์โบมาจัดมาเลยแล้วก็ปืนนี่โอ้โหคราวนี้เทอร์โบเป็นแบบตัวใหญ่แล้วนะครับมีแบบในตัดรองรับด้วยแล้วปืนก็ติดอยู่ข้างๆแล้วนะฮะคราวนี้ต่อมาล้อไปนะครับเติมไปเติมให้หมดนะครับคราวนี้กูหมดตัวก็วันนี้แหละเอาล่ะวันที่66วันนี้ผมจะต้องเป็นอิสรภาพโอ้โหมาเลยดิโอ้โหดูทางเนตัสนะครับโอ้ยอย่าดูถูกรถตู้นะเว้ยโอ้โหเรียบร้อยรถตู้กูพังนะฮะกูเพิ่งได้ใช้นิดเดียวเองมาโถเอ้ยขับต่อไปฮ่าฮ่าคราวนี้ใบเลื่อยด้านหน้าของเราครับเป็นใบเลื่อยเล็กแล้วตอนนี้อาวุธของกูก็พังแล้วประตูตอนนี้ก็ใกล้จะพังขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับนะอาวุธโอ้โหเรียบร้อยรถตู้กูทำไมมันพังง่ายอย่างนี้วะเนี่ยหรือผมพุ่งแรงเกินไปว่าผมไม่เข้าใจตัวเองเลยโอ้รถแม่งแรงเร็วแรงทะลุนรกของแท้เฮ้อแต่ก็นั่นแหละเพื่อความเจ๋งโอ้แป๊บเดียวถึงโคตรชิวแล้วต่อมาวันที่67โอ้โหพวกเราจะขับต่อไปเรื่อยๆจะไปสนใจใครอาวุธปืนของเรามีใช้ก็ยิงไปนะครับนะซึ่งตอนนี้อาวุธปืนของเราเหมือนปืนที่แบบเอาไว้ยิงพวกรถถังเลยว่ะนะฮะแต่ก็นั่นแหละชีวิตของมนุษย์ก็แบบนี้ฉันคือพระเจ้าตากเว้ยพระเจ้าตากกับผีมั้งนี่งั้นกูขอกินสมองพระเจ้าตากแล้วกันกูไม่ให้มึงกินหรอกไอ้โง่แล้วตอนนี้โอ้โหดูรถสภาพรถตู้กูไม่นะรถตู้กูเละแล้วรถตู้กูไม่เหลือสภาพเดิมแล้วไอ้รถตู้โง่ขับต่อไปโอ้ทำไมมันโยกเยกอย่างนี้วะเนี่ยดูผีมาราธอนนะครับไอ้เสื้อสีฟ้าเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ถึงจุดเช็คพอยต์ของด่านนี้แล้วนะครับนะผมจะผ่านให้ดูโดยที่ไม่ต้องรังเลอะไรทั้งสิ้นกับชีวิตค่อยๆขับไปนะฮะคราวนี้ผมจะต้องผ่านให้ได้เล่นแบบครั้งเดียวผ่านจบเลยนะฮะมันจะได้เร็วๆผมว่าเอาล่ะตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับนะรถผมพังเต็มรูปแบบแล้วผมจะผ่านได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้กูจะมีโอกาสแพ้หรือวะเนี่ยขนาดกูอัพแทบจะเต็มทุกอย่างแล้วนะเนี่ย
ไปเร็ว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 ถึงถึงแน่นอนถึงแน่นอนถึงแน่นอนไอ้ซอมบี้มาแล้วช็อตมึงอย่ามาเกาะกูเร็วเข้าไป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 โอ้โหมาแบบเท่ๆเลยนะครับดูสิรถต่อไปนะครับอุ้ยเราได้รถดับเพลิงท่านผู้ชมมาต่อไปรถดับเพลิงมาแล้วครับนอนๆดูสิรถดับเพลิงของเราทำเลนได้สวัสดีครับผมรถดับเพลิงมาแล้วครับชีวิตของผมนี่ชนไปเลยแล้วด่านก็เปลี่ยนไปใหม่แล้วนะครับนะตอนนี้เริ่มเข้าใกล้ท่าเรือ นิดๆแล้วนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดขนส่งพวกตู้คอนเทนเนอร์อุ้ยเราเจอซอมบี้ยักษ์แล้วท่านผู้ชมเจอซอมบี้ตัวมันเริ่มเป็นซอมบี้แบบตัวคอมโบอะนะฮะเอาล่ะต่อมานะครับนะมีข้อเสนอพิเศษด้วยว่าลด 30% อย่างนี้ก็หวานหมูดีครับนอนๆอ่ะอันดับแรกเติมน้ำมันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วต่อมาก็แล้วก็เอาเกาะนะครับนะ 38,000 ล้านโอ้โหมึงบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ยดูจากรถดับเพลิงเรากลายเป็นรถแบบรถดับเพลิงที่มหัศจรรย์นะครับอะ Amazing Fire Truck นะอ่ะแล้วต่อมาก็อัพนี่อ่ะเทอร์โบไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บความเร็วไปแล้วก็บูสต์ต่ออ่ะไปคราวนี้ต้องเล่นให้จบนะครับผมซื้อเพิ่มแม่งเลยแล้วกันนี่แล้วก็ปืนไปบูสต์ไปเอาให้หมดนะครับวันนี้กูจะต้องจ่ายให้หมดตัวตังกูเนี่ยเพื่ออีพีสุดท้ายนะครับนะวันที่71มาแล้วคุมตัวเองไม่อยู่ช่วยด้วยอุ้ยพังเลยบูธกูพังเลยโอ้โหอุ้ยดูนะครับนะอาวุธปืนเราแล้วก็เลื่อยนะครับนะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยดิเฮ้ออาวุธปืนกูไม่ได้ใช้เลยกูไม่น่าพุ่งแรงเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่บูธเรายังใช้ได้อยู่หรอวะเนี่ยอ้าวใช้ไม่ได้แล้วบูธพังนะครับแต่บูธยังเหลือใช้แต่บูธพังไปแล้วนะครับเนื่องจากพุ่งแรงไปหน่อยอ่ะครับต่อไปตอนนี้นะครับรถกูสภาพมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มกลับมาเป็นทรงเดิมแล้วตะกี้ผมคิดว่าผมรีบเล่นไปหน่อยนะฮะโอเคไปด่านแรกรอดสบายแล้วต่อมาวันที่72นะครับด่าน2หูผมบอกเลยรถดับเพลิงคราวนี้ของผมจะเล่นอย่างระมัดระวังใช้ปืนให้หมดก่อนแล้วค่อยพุ่งก็ได้ค่อยๆขับนะครับนะชีวิตสโลไลท์กูคือสล็อตค่อยๆขับค่อยๆขับไปแล้วจากนั้นก็พุ่งแบงเลยว้าว้าว้าใกล้ถึงแล้วกูพุ่งมากเลยว้าว้าก็โลกจิตนะครับเรียบร้อยบูทหมดด่านจุดที่2แล้วมาแล้วสุดท้ายแล้วครับของด่านนี้ด่านท่าเรือเพื่อฝันของฉันก็จะเป็นจริงแล้วฉันจะเจอผู้รอดชีวิตมากมายขับต่อไปโอ้โหผมนี่รีบพุ่งเทอร์โบเลยนะครับนะเมื่อพอรู้ข่าวว่าผมนี่ใกล้ถึงท่าเรือพวกพยกแล้วไปแล้วไปโอ้โหคนดูบอกว่าพี่คอยครับผมมองรถพี่ไม่ทันแล้วครับรถพี่มันพุ่งเร็วเกินนะฮะนี่หุยเฮ้ยเราเจอซอมบี้ตัวใหญ่แล้วว่ะตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากๆแล้วอ่ะท่านผู้ชมตะเกียเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับตัวโคตรใหญ่เลยมาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะตอนนี้เฮ้อปล่อยให้รถเราไหลไปไหลไปเหมือนลอยกระทงนี่กูบ่นอะไรกูวะเนี่ยไม่เห็นจะคล้องจองอะไรไม่เห็นจะตลกเลยปะโถเอ้ยนี่ชนไปและตอนนี้รถผมก็กลับมาเป็นสภาพน่ารักเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นรถดับเพลิงโง่ๆหวังว่ากูจะไม่เหลือล้อเดียวเหมือนรอบนั้นนะแล้วก็หุยท่านผู้ชมเราเจอซอมบี้บอสเหรอเอ้าทำไมบอสแม่งชนง่ายจังเลยวะบอสชนโคตรง่ายเลยเอ้าอะไรวะดูดิตัวมันใหญ่มากเลยนะครับแต่ตะกี้มันเป็นเหมือนลองบอสนะแต่ไอ้บอสจริงๆตะกี้คุณเห็นไหมตัวมันเบลล์มเลยฮะผ่านไปแล้วจึ๊บเรียบร้อยปั๊มน้ำมันจุดที่3จบต่อมารถอะไรอีกโอ้รถแม็กโคอ่ะนี่กูจะขับรถแม็กโคฝ่าฝูงซอมบี้จริงๆหรอวะเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะกูต้องขับรถแม็กโคฝ่าฝูงซอมบี้จริงหรอนะฮะนี่คือรถคันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องไปถึงท่าเรือแล้วนะฮะท่านผู้ชมไหนลองขับแบบธรรมดาดูสิสวัสดีครับนี่คือรถแมคโครรถแมคโครของผมเฮ้ยชนมันเลยรถแมคโครรถแมคโครนี่ชนกล่องได้ง่ายมากเลยนะฮะชนนิดเดียวกล่องก็พังแล้วนี่ชนเข้าไปดิเฮ้นี่แหละประสิทธิภาพของรถแบ็คโฮอย่างแท้จริงอะครับเฮ้อสวัสดีครับใครก็ได้อะครับพุ่งมาหาผมเลยครับผมไม่กลัวครับแหมพวกเราหยุดมันให้ได้ไอ้คอยมันจะไปหาผู้อพยพท่าเรือโอ้ไม่มีใครหยุดรถแบ็คโฮได้หรอกครับจุดจบนะครับน้ำมันหมดอดล้างตูดท่านผู้ชมดูคราวนี้ผมเติมเงินนะครับดูซิได้เท่าไหร่เท่าไหร่วะเนี่ย
ันนี้10ล้านล้านนะครับกูมีตังค์10ล้านล้านนะท่านผู้ชมกูโคตรรวยเลยอ่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากน้ำมันแม่งราคา400ล้านมึงบ้าปะเนี่ยแล้วก็เกาะนะครับอาแปะอาแปะอาแปะนี่นี่โอ้โหรถแมคโครเสริมสร้างเหล็กไวเบเนียมกับตันอเมริกาอ่ะแล้วก็ปืนปึ๊บปึ๊บปึ๊บบูทเพิ่มเข้าไปอีกดิกูเพิ่งเติมตังค์มาอีกนะฮะเสียแล้วคลิปนี้เนี่ยคลิปหนึ่งก็น่าจะประมาณ 6-700 ได้มั้งคลิปนี้อ่ะอัพโอเคเต็มหมดแล้วนะครับโอ้ยมาแล้วเว้ยรถแมคโครกูเต็มยศเลยคราวนี้เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้วันที่75เอาล่ะผมจะโชว์ดูโอ้โหดูบูทของผมดิบูทแม่งมาเริ่มเทิมเลยดูวู้โอ้โหดูลูกปืนของผมนะครับตูมโอ้ยดูโอ้โหมาเลยพวกซอมบี้พวกแกไม่ได้แอมฉันแล้วนี่คือรถแมคโครซอมบี้ไม่สามารถแตะตัวฉันได้โอ้โหมันคือรถออพติมัสพรามชัดๆนะครับนะที่มันนะครับนะกูทำเสียงเหมือนไหมฮะโอเคเอาล่ะขับต่อไปนี่ซอมบี้ตัวใหญ่ก็ไม่สนดูเลื่อยของเราดิเลื่อยของเราเบื้อเริ่มเทิมเลยนะฮะใครแม่งโดนดิบอกเลยตายแล้วลูกกระสุนปืนคือแบบโอ้โหดูดินี่ยิงเข้าไปโอ้เอาละใครจะเข้ามากูยิงแหลกยิงแหลกเว้ยโอ้โหนี่ไอ้ซอมบี้ยักษ์ไม่มีใครหยุดฉันอยู่แล้วโอ้โหบูทยังเหลืออีกเยอะดูโอ้โหแม่งเลยปั๊มน้ำมันขับจนเลยปั๊มน้ำมันนะท่านผู้ชมเอาล่ะตอนนี้นะครับอุ้ยเข้าใกล้เส้นชัยเรื่อยๆแล้วท่านผู้ชมเราจะถึงท่าเรือผู้อพยพแล้วนะฮะเอาละครับต่อมาท่านผู้ชมผมจะลองให้รถผมลอยฟ้าดูดิมันจะลอยได้ป่าววะลอยไปลอยขึ้นไปลอยมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะถึงอุ้ยจุดมุ่งหมายอันสุดท้ายแล้วนะครับเราจะจบเกมนี้ด้วยกันแล้วในวันที่77นะครับท่านผู้ชมเอาละไปโอ้ข้าจะโชว์ความเก่งกาจของข้าให้ดูไม่มีใครสู้ข้าได้เว้ยวันนี้ต้องเป็นวันของข้าวันที่77รถบินไปเลยโอ้โหมาดิซอมบี้พวกเราหยุดมันให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ช่างไม่ว่ายังไงก็ช่างดูเทอร์โบดูเสียงเทอร์โบของผมแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะฮะดูดิโอ้โหเรียบร้อยนะครับเทอร์โบกูพังเลยด่านสุดท้ายมันจะยากแค่ไหนเชียวนะครับไม่มีอะไรยากเกินพวกเราหรอกนะครับแต่รู้สึกว่าด่านสุดท้ายทำไมมันง่ายผิดปกติวะเนี่ยคนสร้างมันขี้เกียจสร้างหรือยังไงแล้วซอมบี้ตัวใหญ่นะครับนะมันแทนที่จะสู้กับเราหน่อยนะครับแต่มันยืนอยู่เฉยๆเราชนเล่นนะฮะแล้วตอนนี้โอ้โหรถแมคโครของผมไม่นะกระบะเริ่มหลุดแล้วมีโอกาสสูงนะครับที่รถเราจะเหลือแค่ล้ออันเดียวนะฮะเป็นไปได้สูงมากแต่เราจะขับไปเราจะผ่านเอิร์นทูไดภาค2นี้ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขับไปตาเกชิตอนนี้อาวุธปืนด้านหน้าของเราพังแล้วตอนนี้อย่างเดียวที่ทำได้คือขับไปเรื่อยๆนะฮะน้ำมันยังเหลืออยู่ไปสู้เขาพระเจ้าตากปีนาโปเย้ผ่านแล้วท่านผู้ชมท่าเรืออยู่นี่เอาแล้วนะครับถึงสักทีฉันมาทันพี่เนี่ยเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วนะครับท่าเรือออกตัวแล้วคือยังไงเราขึ้นเรือทันใช่ไหมนะครับท่าเรือออกแล้วมีคนขับอยู่ในนั้นจริงๆนะฮะแล้วตู้คอนเทนเนอร์มีอะไรอยู่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยตู้คอนเทนเนอร์มีซอมบี้หรอหรือว่ายังไงนะครับท่านผู้ชมมึงทิ้งปริศนาให้กูอีกแล้วนะครับไอ้เกมนี้ตัวอะไรมันขยับอ่ะคิงคองอ่ะหรือลุงตู่มันมีภาค3ต่อไหมหรือว่ายังไงวะท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะลองเล่นรถเริ่มต้นนะฮะรถเลเวล1แล้วไปเล่นด่านเลเวล10ดูดิจะเป็นยังไงเอาล่ะสวัสดีครับนี่เฮ้ออย่าดูถูกนะเว้ยปืนนี้สามารถฆ่าซอมบี้ได้ดูดิมันจะยิงปืนผีตัวใหญ่ได้ปะนะฮะน่าจะยิงได้นะนี่มาแล้วครับโอ้โหนี่คือวิธีพวกเราหยุดมันเอารถเลเวล1มันดูถูกนะวะนะครับนี่ครับไปคันติโลเต็กมีโฮมไอรถเลเวล1นี่มันเอาเรื่องอยู่นะดูดิน้ำมันยังเต็มขีดอยู่เลยน้ำมันไม่มีหมดด้วยนะฮะเอ้าน้ำมันไม่มีหมดว่ะเอ้าเกมนี้น้ำมันไม่มีหมดว่ะมันเป็นโหมดให้เราขับเล่นแล้วนะท่านผู้ชมน้ำมันจะไม่มีหมดก็คือเราขับได้เรื่อยๆแล้วโอ้ท่านผู้ชมดูความกากของรถนะครับดูดิโอ้โหไม่จะไปไม่ได้แล้วเหรอวะเนี่ยกล่องนี้มันหนากล่องนี้มันเชื่อมด้วยเหล็กนะครับนี่รถไต่ถังโอ้โหแม่งรถเลเวล1ไม่น่าจะรอดว่ะอ่ะท่านผู้ชมงั้นขอเปลี่ยนใหม่นะครับนะจากด่านเลเวล1ลองเล่นรถเลเวล10ดูดิจะเป็นยังไงวะนี่รถเลเวล10อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวกูจะพุ่งแม่มให้ดูไปเลยดูมั
ขวานตาดูกูจะไม่จอดด้วยกูจะพุ่งแม่งอย่างเดียวพุ่งแม่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับนะดูเป็นขวานตานะครับนะด่านเลเวล1มันมีแต่กล่องกระจอกไงท่านผู้ชมเราสามารถชนได้หมดทุกอย่างนะครับนะดูดิอะเดี๋ยวก่อนนี่แหละนี่คือปัญหาของรถแบ็คโฮท่านผู้ชมนี่คือปัญหาของรถแบ็คโฮมุดเข้าไปมุดเข้าไปกูมุดไม่ได้ว่ะเราใช้การไต่ขึ้นไปด้านบนภูเขาได้มั้ยไต่ขึ้นไปอื้อไต่เขาไต่ไม่ได้ว่ะกูมุดท่อไม่ได้มึงเห็นมั้ยเนี่ยแม่งโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นรถทั้ง10คันนะฮะในเอิร์นทูไดภาค2ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละครับนะซึ่งก็บอกแล้วว่าเกมนี้มันระดับนึงอยู่ในภาค2นะผมว่าไม่สนุกเท่าภาคแรกแต่ก็นั่นแหละมันทิ้งปริศนาเอาไว้นะคะว่าหลังจากที่เราขึ้นเรือมันมีกล่องคอนเทลเลอร์นะครับขยับอยู่ด้วยอาจจะมีซอมบี้ยักษ์อยู่ในนั้นก็ได้นะฮะกับผู้อพยพเรือเป็นไปได้นะฮะท่านผู้ชมโอเคแต่ไม่ว่ายังไงนะครับสำหรับนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละในเอิร์นทูไดภาค2กูกล้วย